ขยะมูลฝอยหรือของเสียเป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัยขยะมูลฝอยหรือของเสียกำลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีเพราะสาเหตุจากการเพิ่มจำนวนของประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบริโภคของผู้คนในเมืองก่อให้เกิดขยะจำนวนมหาศาลในแต่ละวันจนกลายเป็นปัญหาของเมืองที่ลุกลามไปถึงชนบทโดยเฉพาะเมืองที่ไม่สามารถลดการก่อและกำจัดขยะที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้ซึ่งหากลองคำนวณจะพบว่าประชากรไทยที่มีมากกว่า60ล้านคนสร้างขยะ60ล้านกิโลกรัมต่อวันและในแต่ละวันนั้นมีมูลค่ามากถึง480ล้านบาทแม้ว่าการรีไซเคิลขยะจะดูมีมูลค่ามากแต่ขึ้นชื่อว่าขยะแล้วเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะรังเกียจเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นสกปรกและเป็นของเหลือใช้จากผู้อื่นอย่างไรก็ตามยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มองข้ามความไม่น่าอภิรมย์เหล่านั้นทั้งยังเห็นถึงคุณค่าของขยะและรายได้ที่จะได้รับจากมันเกิดเป็นอาชีพเก็บขยะขายซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าซาเล้งเขาจะรังเกียจก็ช่างเขาก็ถือว่าเราทำงานสุจริตเนี่ยชื่อนายเฉลิมศักดิ์ลีวังศรีชื่อเล่นก็ชื่ออุ๊นะครับที่ในชุมชนนี้เขาเรียกกันนะครับก่อนนั้นผมอยู่ใต้สะพานดาวคนองเขตดอมทองนะแล้วก็โดนไล่เยอะหรือบ้านอะไรเงี้ยทางราชการเขาจะเอาที่เพื่อบุกรุกกทม.ส่วนใหญ่จะไล่หรืออย่างเดียวเลยจะไล่หรืออย่างเดียวว่าไปบุกรุกที่ของสาธารณะกทม.เป็นคนในอยู่ในสังคมที่ว่าต่ำว่ารากหญ้านี่ต่ำกว่ารากหญ้าอีกเอาเริ่มแรกเลยนะที่ผมเข้ามาในกรุงเทพนะผมมาเป็นกระเป๋าสองแถวตอนนั้นพระประแดงยังเป็นไอ้โรงหนังศรีสวัสดิ์เป็นกระเป๋าสองแถวเสร็จจากกระเป๋าสองแถวเสร็จไปอยู่โรงหนังไปเดินตั๋วนะเกาลูนสามแยกพระแดงหลังจากนั้นปุ๊บญาติเอานำตัวเข้าไปขอสอมกตอนนั้นอายุ17 18นะแล้วก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ก็ไปสอบใบกระเป๋าเป็นมาได้อยู่ 7-8 ปีผมก็ลาออกเพราะโดนกลั่นแกล้งเพราะให้ไปขึ้นกะเช้าเนี่ยพอกะเช้าผมก็ต้องลาออกแล้วเพราะแกล้งรอแล้วเพราะเหนื่อยก็แกล้งเพราะผมขึ้นบ่ายอยู่เขาแกล้งพอนั้นผมก็มาตัดสินใจก็ไปมองเพื่อนๆรุ่นเก่าๆอ่ะเขาหาของเก่าอะไรพวกนี้หาพวกขยะผมก็ตัดสินใจเอารถเข็นสองล้อแบบก็ถุงห้อยแล้วเก็บเอ๊ะรายได้มันดีนะก็น่าสนใจผู้คนส่วนใหญ่ที่หันมาทำอาชีพซาเล้งเพราะเห็นว่ามีรายได้ดีและมีอิสระในการทำงานแต่กว่าจะก้าวมาเป็นซาเล้งที่ชำนาญได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะในตอนแรกเริ่มแน่นอนว่าซาเล้งทุกคนจะต้องมีความรู้สึกอายที่ต้องทำงานเก็บขยะและต้องทนกับท่าทีที่ผู้คนในสังคมแสดงออกกับตนอีกด้วยอ๋อใหม่ๆอายอยู่ใหม่ๆอายว่าเราจะเก็บยังไงเราจะไปวิธีแบบไหนทำอะไรแต่พอเราทำไปแล้วนี่ช่วงนั้นเขายังไม่ยอมรับไงสังคมว่าเราเก็บขยะก็ทำแบบปิดปากปิดจมูกแล้วก็เดินอ้อมไปเงี้ยแต่มาก็รู้แล้วว่าเก็บของเก่ามันจะตัวมันจะเลอะเทอะกินในถังขยะมันจะติดตัวเราอยู่แล้วแต่มาเขาก็จะเดินอ้อมแล้วก็ทำกิริยาแบบเหมือนรังเกียจนะมีครับมีก็มีส่วนมีก็เจอบ่อยไปทุกที่เจอทุกที่เขาเดินอ้อมก็ปล่อยเขาเราคุยเกลียแล้วก็ธรรมชาติของเราอะนะที่หาของเก่าเขาจะรังเกียจก็ช่างเขาก็ถือว่าเราทำงานสุจริตเนี่ยแล้วปกตินี่เวลาลุงออกไปเก็บขยะนี่ออกกี่โมงถึงกี่โมงออกกี่รอบอะไรอ๋อแล้วแต่ฮะแล้วแต่บางวันก็ออกแต่เช้าบางวันก็กลางคืนก็มีช่วงที่ก่อนจะย้ายมีอยู่นี่นะเพราะอยู่ในกทม.ไอ้ที่เยอะๆอะแถวดาวนองแถวอะไรนะชุมชนจะเยอะนั่นทีออกกลางคืนมั่งริมถนนแต่ช่วงนี้เราย้ายมานี่แล้วเนี่ยจะออกช่วงเช้าแล้วก็บ่ายๆก็กลับเวลาลุงอยู่บ้านกับเวลาที่ไปเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แต่งตัวต่างกันใช่มั้ยต่างกันฮะจะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาดๆมากบางทีก็กางเกงธรรมดาเนี่ยนะฮะแต่ก็เสื้อแขนยาวแขนสั้นก็จะแตกต่างกันอยู่กับบ้านใช่มั้ยก็จะมีหมวกใบนึง
กันแดดกันอะไรพวกนี้หมวกใบหนึ่งไม้อันหนึ่งไว้กันหมาเนี่ยมันเจอตาเล้งก็ไม่ได้แล้วบางตัวก็คอยกันไว้ด้วยเนี่ยอยู่เราโมจะก้มคุยๆมับกัดขาไปเก็บแถวไหนบ้างแล้วเก็บอะไรบ้างคะก็มีขวดแก้วกระป๋องพลาสติกกระดาษจับจั้วลังทุกอย่างสารพัดเดี๋ยวนี้มันขายได้หมดไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋องพวกเบอร์ดุ้งเบอร์ดี้นี่ขายได้หมดนะขวดใสขวดคูณได้แล้วเรามาแยกนะแล้วพวกเศษกระดาษรวมทั่วๆไปเนี่ยก็คือเขาเรียกจับจั้วจับจั้วกับขาวดำเราก็มาแยกเราก็ไอ้ส่วนไหนที่มันคัดไอ้ส่วนไหนที่มันยังขายไม่ได้ต้องมาแกะอย่างเส้นมอเตอร์อะไรพวกนี้เราก็ต้องมานั่งแกะอันไหนที่ขายได้เราก็ผันขายไปก่อนเพื่อเลี้ยงชีพเราก่อนอันไหนที่ขายไม่ได้เราก็เก็บรวมแต่มันน้อยนิดไงเราก็เก็บรวมไว้พอเยอะเราก็มานั่งแกะใช่ไหมพอมานั่งแกะเสร็จเราก็เอาไปขายเช่นทองแดงพวกมอเตอร์พวกประหลาดไฟอะไรพวกนี้นะเราก็มานั่งแกะไอ้พวกนี้เรายังขายไม่ได้ถ้าช่างเป็นเหล็กมันก็ราคาถูกเรามาแกะแล้วมันก็จะเพิ่มงอกขึ้นมาอีกอย่างเช่นทองแดงทองเหลืองมันติดอยู่ในมอเตอร์อย่างเงี้ยนี่ไอ้พวกพลาสติกเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าหรอกบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีถ้าจังหวะไปเจอที่เขาเทถังขยะไปแล้วนี่ก็ไม่มีที่ผ่านมาไม่จะไปมีขวดแก้วเราแยกได้เราก็แยกไปแก้วมันจะแยกสีอีกต่างหากสีขาวสีแดงมันจะราคาแตกต่างกัน10ตังค์20ตังค์โลนึงก็โลละบาท20ก็เก็บตามหน้าบ้านคนตามถนนที่เขาใส่ในถังขยะมีถุงมีถังขยะเราก็ไปคุยไปเคลียร์บางทีก็เจอหนอนบ้างเจออะไรบ้างไม่รังเกียจถ้ารังเกียจไม่ได้อดรายได้อิสระอย่างนี้ฮะเกียรติไม่ได้แล้วปกติเก็บมาแยกแล้วเอาไปขายต่อใช่ไหมใช่ฮะขายต่อขายตามร้านที่เราใกล้บ้านที่สุดใช่ไหมเราขี่ซาเล้งเนี่ยแล้วเราไปไกลมันก็ไม่ได้บางทีเราไปดีเต็มรถพลาสติกมันกินเนื้อที่อยู่แล้วใช่ไหมแต่พวกแก้วพวกอะไรเนี่ยขวดแก้วขวดอะไรเราก็รวมคัดแยกใส่แยกพลาสติกแยกเหล็กแยกกระป๋องเบอร์ดี้แยกเนี่ยมันจะฝาเป๊ปซี่ยังขายได้เลยต่อในเดือนนี้โล6บาทเนี่ยฝาเป๊ปซี่แต่ถามว่าเวลาเราไปเก็บเนี่ยบางที่เขาห่วงไหมห่วงเหมือนกันแต่ผมถามเขาทำไมผมถามแบบเอาความข้องใจคุณทิ้งแล้วแต่เขาบอกว่าห่วงเพราะคุณมาหาแล้วคุณสกปรกในเมื่อเดี๋ยวคนเก็บถนนเนี่ยเขาก็มาต่อว่าดิฉันใช่ไหมเวลาคุณเลื้อเวลาคุณแหวกคุณเลื้อเงี้ยมันหกเกลื่อนไปเงี้ยแต่เขาใส่ในถังขยะไปแล้วแล้วจะอยู่คุณไปเลื้อพอไปลื้อปุ๊บคุณไม่เก็บอย่างดีเงี้ยเขาก็ว่าเพราะฉะนั้นก็ส่วนเรื่องจริงผมก็อ๋ออย่างนี้เองทีนี้พอเก็บดีปุ๊บเอาเขาบอกมาเก็บเลยใช่ไหมเก็บรักษาไว้ดีแล้วก็ทำความสะอาดก็ด้วยประสบการณ์ด้านดีๆหรือว่าแบบมีคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอมายังไงบ้างคะอ๋อโอ้โหนั่นบทดีแทบจะกราบเขาเลยอ่ะให้ทุกอย่างแม้แต่ตังก็ให้เขาให้หมดถ้ายิ่งมีเด็กนะให้ตังกับเด็กด้วยดีบางคนดีมากถ้าบทดีก็ดีจริงเนื่องจากมีรายได้ค่อนข้างดีในปัจจุบันจึงมีผู้ที่สนใจประกอบอาชีพซาเล้งมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเกิดเป็นชุมชนซาเล้งหลายแห่งในกรุงเทพเดี๋ยวนี้มายึดอาชีพตรงนี้เยอะพวกแยกขยะแกะขยะรายได้มันจะดีไงออกเวลาไหนก็ได้มันสิทธิของเราแต่ถ้าเราไปทำงานก่อสร้างทำงานทุกอย่างเนี่ยมันร้อนตื่นแต่เช้าถูกไหมเจ็ดโมงออกแล้ว8โมงต้องถึงหน้างานไอ้นี่บางทีเราตื่น9โมง10โมงบ่ายเราก็กลับแล้วได้ละ 3-400 สังคมเขาก็มองดีว่าซาเล้งดีขึ้นนะมีส่วนบางทีเขาส่วนให้เขาก็ให้นะแต่เขาจะให้คนที่อายุมีอายุหน่อยเช่นเขาไปขี่ซาเล้งแต่ผมเห็นด้วยนะบางทีเขาเอ้บ้านนี้ดีนะให้ซาเล้งนะผมก็ถือว่าเราไม่ไปอิจฉาเขาเราไม่ไปหลุดร้อนนอนใจเขาถือว่าเขาทำความดีเขาถึงจะได้ขยะตรงนี้บางบ้านเขาให้เลยยกให้หมดเลยผมมองดูบางทีผมก็วิ่งผ่าน
ก็ตะโกนแซวว่ามั่งเอาลุงโชคดีนะได้อะไรบ้างเปล่าเนี่ยวันนี้มามึงออกมาเราเห็นสวนอยู่ตรงโน้นน่ะนั่นแหละต่างคนต่างหาใช่ไหมอย่างสมมติว่าผมหาทางนี้ลุงหาทางนี้บางทีเลยไปนู่นเลยเลยไปให้เขาหาไปใช่ไหมถ้ายิ่งคนแก่นะผมก็จะเลยไปอีกทิศหนึ่งเลยถ้าเจอแกอยู่เนี้ยจะเป็นเห็นคนแก่ว่าผมเนี่ยผมก็จะเลยไปเลยผมก็จะให้เขาเก็บไปแล้วผมก็ถึงจะมีของเยอะผมก็จะให้เขาเก็บผมก็จะเลยไปเก็บที่อื่นนะไปวัดหลวงที่อื่นต่อไอเนี่ยถ้าเราใส่ลังนะมันก็จะแพงอีกตัวเนี้ยถ้ามันดูดอย่างนี้ก็คือเหล็กใช่มั้ยแต่ถ้าไม่ดูดแม่เหล็กจับปุ๊บลื่นหล่นนะนี่ก็คือสแตนเลสเนี่ยลื่นหล่นเงี้ยแต่มันจะเกาะเหล็กเลยนี่ถ้าเป็นเหล็กก็คือเหล็กอันนี้ก็พกไปได้ตลอดเลยพกไปตลอดเนี่ยขาดไม่ได้พวกนี้หาของเก่าไอ้ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเราก็แตะไว้อย่างเงี้ยเวลานั้นเราก็คัดอันไหนสแตนเลสอันไหนเหล็กสายเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักเราก็ต้องเอาเหล็กนี้ออกสายนี้เดี๋ยวร้านบางทีก็หยุดหยวนเขาก็หักเราเหล็กมันจะอยู่ขอบเนี่ยต่ำๆเราต้องเอาครีมจับออกเอาดึงเหล็กออกดาบไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนไหนจะค่าใช้จ่ายค่าสาวุ้ยปาถาโอ้โหเยอะแต่ถามว่าเช้าไปเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนเลยลงแต่แรงลงแต่แรงเก็บ10บาทเขาไปส่ง15 16เขาก็ต้องมีกำไรแล้วก็จากนั่นก็ไป20 30อะไรก็ว่ากันไปไปลงบดลงโม่เป็นชิ้นอีกทีนึงใช่มั้ยอย่างพลาสติกนี่เขาไปบดอีกทีนะพวกพลาสติกเนี่ยไปบดเป็นชิ้นๆๆๆๆเชื้อไหนเขาจะไปแยกอีกทีนึงแล้วก็ร้านเนี่ยอย่างร้านของเก่าเนี่ยเขาก็แยกอันไหนที่มีราคาเขาก็แยกอีกทีนึงแล้วก็ไปส่งร้านยี่ปั๊วแต่ละที่ร้านยี่ปั๊วคือร้านใหญ่สุดร้านใหญ่สุดก็ไปส่งโรงงานผลิตแยกใหม่ทีนี้หลายขั้นตอนถามว่าเคยโกงไหมโกงกิโลถามร้านของเก่าส่วนใหญ่จะโกงกิโลผมพูดตรงๆเลยแต่ถ้ากิโลตรงมันโกงมือมันแข็งไงอย่างที่ผมไปขายผมได้ช่างจากบ้านไป15โลพอไปถึงร้านเอ๊ะทำไมเหลือ10โลอีก5โลไปไหนบางทีกิโลตรงเพราะเขาก็กลัวไงกลัวทางเทศกิจเอากิโลมาชั่งน้ำหนักแต่ทีนี้เราชั่งจากเทียบจากบ้านไปโกงเพราะอะไรอะมือมันแข็งจดกระดาษอะกิโลตรงแต่กระดาษลงกิโล15ในกระดาษลงแค่10โลไงมือก็เรียกว่ามือแข็งกิโลไม่แข็งมือแข็งก็เฉลี่ยผมก็พอเหลือนะถามว่าเหลือไหมเหลือบางวันก็600-700บางวันก็300 200แต่ไม่ต่ำกว่า300ตอนนี้นะต้องไม่ต่ำกว่า300ได้แน่นอน300ขาวอันนี้แก้วขาวนะแก้วขาวแก้วแดงนี่แดงแดงหรืออะไรแก้วแดง13โลเดี๋ยวมีปกตินี่มาทุกวันนี้วันละประมาณกี่คนคะมาขายของเก่าอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ค่ะบางทีก็เยอะบางทีก็น้อยมันแล้วแต่เขาจะหาของได้ด้วยแต่ว่ามีทุกวันใช่ไหมจ้ามีทุกวันวันหนึ่งประมาณกี่คนคะเข้ามาแล้วแต่10-20 คนก็แล้วแต่10-20แล้วเดือนหนึ่งนี่จะไปส่งเขาเรียกอะไรนะยี่ปัวจ้ะเดือนหนึ่งนี่ครั้งหนึ่งอะครับไม่ส่งทุกวันแต่ตอนนี้ลูกน้องไม่อยู่ไงลูกน้องไปทำงานข้างนอกก็เลยไม่ได้ส่งทุกวันปกติเขาจะหมุนเงินหมุนเวียนเงินมันต้องหมุนทุกวันไงเงินหมุนเวียนอ๋อผมนึกว่าเดือนละครั้งไม่เดือนละครั้งไม่มีกองแน่ส่งยี่ปัวนี่คือเอาไปประมาณน้ำหนักเท่าไหร่คะครั้งหนึ่งมันก็แล้วแต่ของอะค่ะเป็นตันค่ะเอารถอะไรส่งไปคะรถปิกอัพรถหกล้อแล้วแต่เนี่ยยางสายเนี่ยก็ไปทีงหลายเต่า
แต่ละที่นี่ก็คือแยกกันไปใช่ไหมแยกกันไปนะที่หนึ่งกระดาษที่หนึ่งจ้าคนละที่ทั้งหมด400 400 CC ออกแม่CC ตองสี่เลยตองสี่วันนี้ตองสี่เจ๊ให้ตังค์ครบก่อนวะครบจ้ะโหมือไม้สั่นเลยมือไม้สั่นเลย400กว่าบาทมาละขอบคุณมากภูมิใจกับอาชีพทำเองไหมคะอ๋อภูมิใจครับเลี้ยงลูกจนเรียนก็ถือว่าภูมิใจถือว่ามีเกียรติอะเรางานสุจริตเราไม่ไปลักเล็กขโมยน้อยใครแต่ให้สังคมมองในซาเล้งเรามองในสิ่งที่ดีบ้างลูกรู้สึกแบบน้อยใจหรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่มีครับไม่มีเพราะเห็นว่าพ่อมีรายได้ดีส่งไปโรงเรียนเช้ามาก็30บาทแล้วนะสมัยผมก็50ตังค์กับบาทเองเดี๋ยวนี้30บาทค่ารถตั้งหากถูกมั้ยแต่มาบางทีขยะมันเหม็นแต่ละถุงเนี่ยบางทีมันเหม็นจริงอ่ะแต่เราก็เขาก็ทำใจบอกเนี่ยแหละเงินตัวเนี้ยแหละที่เลี้ยงทำไส้ก็ถึงได้หาขยะเนี่ยมันถูกผมว่าสุดยอดเลยแล้วก็ช่วยสังคมด้วยนะผมว่าช่วยสังคมด้วยนะบางทีบางส่วนเนี่ยก็ช่วยแยกขยะไงแล้วเอาไปรีไซเคิลใหม่อะไรใหม่ผมว่าดีความคิดของผมนะแต่ไม่รู้คนอื่นเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเลือกปฏิบัติและเลือกทำสิ่งที่ดีได้ผมรักอาชีพนี้จนความรู้ผมไม่มีบางส่วนก็คิดน้อยใจนะคือว่าทำไมเราอาชีพอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราเลือกเกิดไม่ได้ไงถูกไหมเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเลือกปฏิบัติและเลือกทำสิ่งที่ดีได้แต่ว่าสิ่งไอ้ตรงเนี้ยซาเล้งเราก็ว่ามันสิ่งที่ดีนะมันมีรายได้จุนเจือลูกแล้วเงินมันได้ทุกวันไงมันเงินมันได้ทุกวันเราสามารถที่เราไม่ตกเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเราอย่างวันเนี้ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไปเก็บขยะพอไปเก็บขยะเสร็จปุ๊บเราก็ไปขายปุ๊บเงินก็หมุนเวียนอยู่ในครอบครัวครับแต่ถามว่าน้อยใจไหมก็มีส่วนน้อยใจคือว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เราต้องทำถามว่าซาเล้งเราไปสร้างความเดือดร้อนใครไหมก็ไม่ถามว่าซาเล้งเก็บไม่ใช่เคยบอกว่าซาเล้งอย่างเดียวลักเล็กขโมยน้อยไม่ใช่ครับไม่มีขยะใดที่ไร้ประโยชน์แม้แต่สิ่งปฏิกูลก็ยังเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้หากคนในสังคมหันมามองเห็นด้านดีของทุกคนและทุกสิ่งในที่สุดเราจะพบว่าอาชีพซาเล้งที่ต้องคลุกคลีกับขยะที่เน่าเหม็นเนื้อตัวมอมแมมและคนส่วนใหญ่รังเกียจนั้นมีประโยชน์ต่อสังคมทั้งในด้านการคัดแยกกำจัดและรีไซเคิลขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมเป็นการหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอีกด้วยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะมองซาเล้งให้เป็นอาชีพหนึ่งในสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นๆเลยผมอยากให้มองซาเล้งว่าเราก็เป็นมนุษย์นะจบประสีอยากให้เขามองในสังคมแล้วเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันถูกไหมถึงจะหาซาเล้งหาของเก่าแต่ก็ไม่ไปทำลายสังคมผมอยากให้สังคมมองคนน่ะก็อยากให้มองแบบดีๆนะฮะเราเกิดมาเป็นคนนะคนที่ต่ำฝ่านะฮะก็อยากให้มองให้มันเท่าๆเทียมกันนะฮะอย่าไปมองว่าเขาต่ำเราจะให้เขาต่ำอยู่ตลอดเวลานะมันก็ไม่ใช่สังคมนะครับเราก็ขอฝากให้สังคมมองในแง่ดีบ้างครับก็ขอบคุณครับ